อายุ70 ปีถ้าย้อมผมนี่นึกว่า40นะครับมาเดินอยู่แถวนี้แล้วเห็นบ่อคนหนึ่งเขาเอาผักออกสักเกี้ยงเลยเลี้ยงปลาโง่ๆไงอ่ะตัวขึ้นไป20,000ก็ได้20,000ไงฟันขาตัวเองล่วงลงไปเฮ้ยอะไรวะแม่งจับขึ้นมาขาตัวเองจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรมาแล้วนะตอนเถียนอบรมมาแล้วอ๋อไปอบรมที่มหาลัยเกษตรแล้วก็ไปอบรมวัดยานสังวรามอาทิตย์นะฮะลงก่อนแล้วตอนหลังก็ไปเป็นวิทยากรโรงเรียนแอมบาสเดอร์โอ้โหแอมบาสเดอร์เหรอเราไปพูดเรื่องใหญ่มะเร็งเต้านมอ่ะเกิดจากอะไรไปทิวตะก้าไปเอามะเร็งจากตลาดแล้วนะที่ตลาดมะเร็งเยอะนะใบลูกเขียวอ่ะอ่ะแล้วก็ปลาหมึกอ่ะโปรดผมก็กินเยอะอยู่นะปลาหมึกนี่สารตั้งต้นมะเร็งเลยอ่ะปลาหมึกอ่ะมันมีแล้วเดี๋ยวจะบอกถั่วงอกอีกเอาปลาหมึกก่อนปลาหมึกอ่ะขึ้นมาจากทะเลใหม่ๆอ่ะมันใส่ฟูมาลินเลยแล้วมันแบบว่ามันสตาร์ทไว้อ่ะคนให้ตัวนิ่มๆแข็งปึ๊กเลยว่าอยู่มันแข็งเลยตอนนี้ขายเป็นเดือนเลยขายไปแล้วเป็นเดือนแล้วทำไมกุ้งที่เราไปซื้อตามตลาดมันอยากแข็งๆสักหน่อยอ่ะกุ้งนี่มันมีน้ำยาโดดซึมให้น้ำซึมเข้าไปอีกแต่เราไม่รู้นะว่ามันอะไรอ่ะเรียกว่าสามารถให้ดูดน้ำเข้าไปเยอะๆเพราะกินกุ้งที่เราขึ้นใหม่ๆกับกุ้งตลาดเคยกินมันต่างกันอ่ะมันใช้ยา2ตัวอย่างคือผงชูรสแล้วก็ยากันหมูกันเน่าแล้วก็ขายไปเป็นเดือนเนี่ยไม่ต้องไปแช่อ๋อถ้าอย่างนั้นนะเวลาเราซื้อกุ้งไปถ้าใครซื้อกุ้งไปก็ไม่ต้องใส่ผงชูรสนะครับเขาใส่ให้มาแล้วเนี่ยผมเนี่ยไอ้มะเร็งเต้านมนี่แหละก็กินทุกวันนะทำไมมันก็ไปสะสมเวลาเนี่ยลดลงบางเลยสมัยก่อนมีที่ไหนอ่ะโอ้โหอายุ70 ปีไม่เคยซื้อน้ำกินนะครับอาจารย์เนี่ยฮะน้ำปลาน้ำปลาทำยังไงนะแนะวิธีหน่อยทำไงฮะก็เปิดใส่น้ำตาลผงชูรสไหมถึงก็เปิดทิ้งให้มาฆ่าไอ้นี่ก่อนฆ่าตั้งตากแดดหรือเปล่าไม่ต้องอ่ะให้ไอ้สายที่มีตรงนี้มันตกอะไรอ่ะรถตันฮะคอลินนะคอลินบ้านเรามีคอลินอยู่แล้วปักนี่แล้วเขาใส่เหรอใส่ดิไม่ใส่ได้ไงเห็นหอยเข้ามาเต็มเลยมีทั้งหอยน้ำปลาเนี่ยอบต.แล้วไอ้ผมน้ำไอ้น้ำขวดมาส่งไงมันไม่เอาน้ำนี่ทำบ้างนะต้นทุนมันสูงมาเอาน้ำบาดาลเอาน้ำปลาปลามาทำเราจะมีกำไรแหละจะดูดแม่งน้ำบาดาลขึ้นมาน้ำบาดาลมันมีต้นเนี่ยก็น้ำเดือนไหลที่บ้านใช้ล้างรถด้วยเหรอรถก็ไม่ล้างไปล้างไม่ได้รถล้างคุกมดล้างไม่ได้เหล็กบางอ่ะน่าจะเด็ดถูเหล็กบางนะถูนี่น้ำสนิมอยู่ในน้ำอ่ะอ่ะอยู่ในเล็กอ่ะอ่ะล้างเสร็จมาจอดน่ะเอาคิดดูกันน่ะสนิมแดดหมดล้างบ่อยๆนะโอ้ยได้ล้างแล้วไปวิ่งดูแล้วเป็นขาวอันเนี่ย3-2 ปีเนี่ยอ่ะแล้วกันไอ้เนี่ยไอ้หมาเยี่ยวล้อเอาน้ำต้มเบ็ดคูนี่แนะนำวิธีอีกแล้วนะครับเยอะเขาจะรู้มาเยอะเคยเป็นวิทยากรไปศึกษามาหลายที่นะถ้าระดับนี้ต้องให้ประกาศนียบัตรรองศาสตราจารย์ดร.สมเดชแล้วนะครับเพราะว่าผ่านชีวิตมาเยอะแล้วครับตาเดชเลี้ยงอันใหม่ดีกว่าปลาปิรินย่านี่มันหาอาหารนี่มันง่ายจับหมาโยนลงไปทั้งตัวมันแทะกินแป๊บเดียวแม่งเนี่ยแต่กระดูก